โอเคผมชื่อระนาดนะครับและนี่คือรายการคุยกับระนาดมันเป็นรายการสัมภาษณ์ครับที่ผมเนี่ยจะสัมภาษณ์คนที่ผมอยากสัมภาษณ์คอนเซ็ปต์รายการมันก็ง่ายๆเท่านั้นเลยนะครับแต่ก่อนจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยผมสัมภาษณ์ใครเอ้ยบอกไปเลยก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยคลิปของเรานะผมจะสัมภาษณ์คุณแปะซินโดรมนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะครับถ้าใครไปเห็นในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะทำแบบว่าโคเวอร์กีตาร์นะครับตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยคนติดตามเยอะมากคนดูเยอะมากแต่นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มากับเพื่อนผมด้วยนะครับเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับขอเรียนเชิญคุณปั้นจันทร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับมาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับเป็นเกียรติอีกครั้งนะครับที่มาเจอกับทุกท่านนะครับในรายการอะไรนะคุยกับระนาดกับระนาด EP ที่2แล้ว EP ที่2 EP แรกก็มาแล้วใช่ EP แรกก็มา EP 2ก็มาอีกเป็นเกียรติจริงๆนะรายการอื่นอยากให้เป็นพิธีกรรับเชิญก็เชิญได้ใช่ครับแต่ EP แรกเนี่ยจะสังเกตว่าผมเนี่ยอัดคลิปสัมภาษณ์เข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยมารีวิวกันแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าผมขอเชิญมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยตอน 5:00 นใช่ไหมใช่ครับก็มีทั้งผมทั้งคุณเลยมาช่วยกันคุยกับพี่แป๊ะซินโดรมเพื่อคุยกันให้สนุกสนานมากขึ้นซึ่งผมว่าคอนเทนต์วันนี้น่าสนใจนะคุณอนาถนะใช่ครับแล้วคุณคุยกับเขาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พี่แป๊ะซินโดรมเนี่ยนอกจากที่เขาเป็นนักดนตรีแล้วเนี่ยครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ในหัวข้อของคุณแป๊ะซินโดรมเนี่ยครับนอกจากที่เราจะเห็นในมุมมองของนักดนตรีแล้วเนี่ยครับเรายังเห็นในมุมมองของยูทูบเบอร์ด้วยนะครับซึ่งยูทูบเบอร์เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นอาชีพที่แพร่หลายเป็นพอสมควรนะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยมีผลสำรวจคุณอนาถว่ามีผลสำรวจวันเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยอยากเป็นยูทูบเบอร์ดังนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากนักดนตรีแล้วเนี่ยครับเรายังได้มองถึงมุมมองของยูทูบเบอร์ด้วยครับผมครับก็ต้องดูว่าสมมติว่าใครอยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้ดีหรือเปล่าก็เราก็จะได้รู้ด้วยหรือว่าสมมติว่าใครอยากเป็นนักดนตรีเพราะพี่แป๊ะเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีด้วยถูกไหมครับครับก็เขาก็ดูได้ว่าตอนนี้นักดนตรีมันดีไหมในยุคโควิดต่อไปจะเป็นยังไงผมมองว่าก็น่าสนใจมากทั้งคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์กับอยากจะเป็นนักดนตรีนะครับแล้วเสริมนะครับก็เหมาะกับช่วงโควิด19ด้วยนะครับว่าแบบเอ้ยนักดนตรีเนี่ยแน่นอนโควิด19เนี่ยผับปิดร้านเหล้าปิดถ้าพูดตรงๆอ่ะนะร้านเหล้าปิดแสดงว่าอะไรแสดงว่าปกติเนี่ยนักดนตรีก็โอเคเราเล่นดนตรีในร้านเหล้าถูกต้องมั้ยครับในผับแบบนี้เนี่ยเฮ้ยโควิด19ร้านเหล่านี้เนี่ยสถานบันเทิงพวกนี้เนี่ยปิดไปเขาอยู่รอดยังไงมีวิธีการคิดยังไงอันนี้ก็ไปเจาะความคิดกันนะครับกับคุณแป๊ะซินโดรมครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเราในวันนี้กับพี่แป๊ะซินโดรมอ่ะนะครับผมเชิญรับชมครับโอเคจริงๆอันนี้เป็นรายการก็คือเราจะอัดไว้ก่อนนะพี่แล้วก็เดี๋ยว 4:00 นวันนี้เดี๋ยวจะไปไลฟ์ครับครับก็คือจะมาพูดคุยกับพี่ช่วงนี้ช่วงโควิดว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็จะถามพี่เกี่ยวกับเรื่อง YouTube ด้วยใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเจอพี่แป๊ะมาตั้งแต่เด็กๆคือเราสองคนก็เล่นดนตรีอ่ะครับผมแล้วก็เห็นพี่แป๊ะอยู่ในตัว YouTube เลยใช่พี่แป๊ะถือว่าเป็นตำนานคนนึงเลยใน YouTube ในช่วงนั้นใช่ที่แบบว่าเด็กๆดูกันช่วงนั้นใช่ครับงั้นถามคำถามแรกก่อนคุณระนาดครับทำไมถึงเป็นแป๊ะซินโดรมครับพี่แป๊ะครับทำไมถึงแป๊ะซินโดรมเนี่ยก็เหมือนว่าแป๊ะนี่คือชื่อที่เพื่อนเรียกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับซินโดรมนี่คือเมื่อก่อนสักย้อนไปเป็น10กว่าปีที่แล้วทำวงซินโดรมครับเป็นวงสายประกวดดนตรีแล้วก็พวกเล่นงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแล้วเราชอบชื่อนี้แล้วทุกคนเหมือนคนที่เล่นดนตรีในช่วงนั้นก็คือจะเจอวงผมบ่อยมากอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาชื่อวงมาเป็นชื่อตัวเองอีกทีนึงครับอ๋อก็คือแป๊ะก็เป็นชื่อแล้วก็ซินโดรมก็คือวงกลายเป็นแป๊ะซินโดรมถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วพี่เริ่มทํา YouTube ตั้งแต่ตอนไหนครับตอนสมัยที่คือมันมาเริ่มดังได้ยังไงครับมันจะมีช่วงนึงที่แบบมันดังอยู่ดีก็ดังมากดังอะไรครับจริงๆเริ่มทํา YouTube ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ทําจริงจังครับช่วงแรกเราผมจะลงคลิปอย่างเดียวครับลงคลิปเหมือนพวกเล่นสดอะไรพวกนี้แบบเมื่อก่อนประกวดดนตรีเยอะอะไรเงี้ยบางทีบางงานเขาต้องขอดูคลิปอะไรเงี้ยผมก็อัปโหลดทิ้งไว้แล้วพอมาสักอัปโหลดไว้สักปี2ปีแล้วก็พอตอนนั้นเริ่มศึกษาเรื่องวิธีการอัดกีตาร์อัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มเป็นคูเปอร์กีตาร์ครับช่วงแรกๆก็จะเห็นแค่มือก่อนเดี๋ยวไม่ได้แล้วก็พอผ่านไปสัก 2-3 ปีได้ทำงานที่เว็บคอร์ดแท็บอ่ะครับเว็บคอร์ดที่มีชื่อใช่ๆแล้วได้เข้าไปอยู่แล้วเราก็เหมือนเริ่มรู้วิธีการอัดเสียงให้มัน
ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เริ่มภาพก็เริ่มดีขึ้นเสียงก็เริ่มดีขึ้นคราวนี้ก็เลยทำในส่วนครับที่ขอแบบตอนนั้นใช่ตอนนั้นที่ขอแบบไปทำในไม่ทำในส่วนไหนครับโหเรียกว่าทำกับทุกอย่างครับแรกไปนี่เป็นเหมือนพนักงานขายแล้วก็เป็นพนักงานแบบรักของอะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นร้านขายออนไลน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ค่อยๆแบบอัพขึ้นมาเรื่อยๆแบบตัดต่อวิดีโอบ้างอัพสินค้าขึ้นเว็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแสดงว่าภาพรวมก็คืออยู่กับดนตรีมาตลอดเลยถูกไหมฮะใช่ครับตั้งแต่เรียนจบมาก็ทำงานที่คอร์ทแท็บที่แรกเลยครับแล้วก็ที่เดียวด้วยครับงั้นย้อนคำว่าก่อนดีกว่าว่าเอ้ยทำไมเลือกเรียนดนตรีครับพี่แปะครับแบบเรียนดนตรีด้วยถูกต้องไหมครับไม่ได้เรียนดนตรีครับเรียนพวกคอมพิวเตอร์ครับอ๋ออ่ะแล้วมายุ่งเกี่ยวกับดนตรีได้ยังไงครับจริงๆอ่ะอยากเข้าดนตรีตั้งแต่มัธยมแล้วครับแต่ว่าเอาตรงๆคือแบบที่บ้านเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยต้องไปเรียนพวกอย่างอื่นแทนครับใช่ในยุคสมัยนั้นครับแล้วทำไมถึงเขาเรียกว่าไงถึงตัดสินใจมาทำอาชีพดนตรีตอนที่ไม่ได้จบดนตรีมันเหมือนผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนสมัยผมเรียนมหาลัยแล้วครับว่าจริงๆไงเราอยากทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับดนตรีแล้วตอนนั้นน่ะเว็บคอร์ดแท็บเนี่ยมันดังมากครับในแบบวงการเว็บคอร์ดที่มันมาในบ้านเราเนี่ยครับเพราะว่าคอร์ดเขาค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็เที่ยงตรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มุ่งไปสมัครงานที่เว็บนั้นเลยครับใช่แต่ผมสงสัยนิดนึงครับว่าคอร์ดแท็บเขาได้เงินจากอะไรครับเพราะว่าเขาให้คอร์ดฟรีคนไทยไงแต่คือทำรายได้จากไหนตอนแรกอ่ะผมก็สงสัยเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าพอการอ่ะก็เหมือนว่าแล้วถ้าเราสังเกตเวลาเราเข้าเว็บคอร์ดแท็บมันจะมีพวกแบนเนอร์อยู่ข้างๆเห็นไหมครับโฆษณาเต็มไปหมดเลยเขาก็จะได้ค่าโฆษณาจากในส่วนตรงนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีร้านขายดนตรีด้วยถูกไหมครับตอนนั้นร้านขายเครื่องดนตรีออนไลน์ด้วยครับใช่ครับแล้วก็พี่เล่นไปดนตรีไปถึงระยะเวลาไหนครับที่คือจะถามเรื่องการทำ YouTube ครับว่าทำไมตอนนั้นพี่คิดว่าพี่ถึงดังขึ้นมาได้ครับเป็นเพราะอะไรช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่ cover แล้วเหมือนว่าเราใส่ฟิลลิ่งเข้าไปเยอะๆครับเหมือนว่าแบบเพลงเข้าไปใช่ผมเล่นเพลงล็อกเนี่ยแล้วแบบเพลงล็อกมันต้องสนุกสนุกมันๆหน่อยแล้วก็ทำหน้ามันๆโยกหัวอะไรเงี้ยครับแล้วบวกกับภาพที่ค่อนข้างชัดกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างชัดนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างเหมือนมันถูกที่ถูกทางครับมันก็เลยมาเร็วมากเลยครับใช่ครับถือว่าเป็นยุคบุกเบิกเลยครับยุคนั้นเป็นยุคบุกเบิกจริงใช่แล้วยุคนั้นแบบสมัยนั้นนี่คือ YouTube มันยังทำแล้วมันยังไม่ได้เงินนะครับคือคนที่ยุคนั้นนั่นคือต้องทำแบบทำเพราะอยากทำจริงๆครับใช่ประมาณนั้นครับเดี๋ยวนัดทำแล้วไม่ได้เงินแล้วตอนนั้นทำไมถึงทำมาเรื่อยๆครับตอนนั้นทำมาถึงเรื่อยๆจุดแรกสุดเลยเนี่ยคือเหมือนว่าผมเวลาเราเป็นนักดนตรีเราแกะเพลงเนี่ยแล้วเราบางทีเรากลัวลืมแล้วก็อัดคลิปไว้ว่ามันเล่นตรงไหนอะไรยังไงครับจริงๆอ่ะเริ่มแรกสุดอัดไว้ดูเองครับครับแต่คนดูกันเวลาเราแบบเราแกะเพลงเสร็จเราก็อัดคลิปมือตัวเองไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาดูว่ามันเล่นตรงไหนยังไงนะบางทีเราไม่ได้เล่นนานเราลืมอะไรเงี้ยครับครับประมาณนั้นเกิดจากตรงนั้นแต่ทำให้คนดูกันเต็มเลยนะครับตอนนี้ใช่ครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไหมครับตอนที่ทำ YouTube แล้วดังโป้งขึ้นมาเนี่ยครับก็ถือว่าเปลี่ยนมากครับไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับพวกไปงานดนตรีหรือว่าไปตามร้านเหล้าที่เราเล่นดนตรีอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาทักทายขอถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มาพูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วปัจจุบันเนี้ยครับพอยังทําอยู่ใช่มั้ยครับพี่แปครับตัว YouTube ตัวนี้ครับยังทําอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะช่วงนี้จะแบบพอเราโตขึ้นเราเหมือนเราอิ่มตัวกับการคัฟเวอร์หรือว่าทําคลิปสอนอะไรอย่างเงี้ยครับครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบพวกทําเพลงมากกว่าครับเริ่มทําเพลงตัวเองแล้วทําเพลงของตัวเองใช่ครับครับลงในช่องทางไหนครับก็คือใน YouTube เดิมใช่มั้ยครับช่องเดิมเลยครับผมเห็นผมไปดูมารู้สึกมันตอนนี้พี่มาร้องเพลงด้วยหรือเปล่าครับจากเดิมที่เมื่อก่อน
พลาดใช่ครับทำไมถึงมาร้องเพลงด้วยครับก็มันเหมือนเวลาเราทำเพลงตัวเองครับพออันเนี้ยเหมือนเมื่อก่อนผมก็ทำวงดนตรีมาหลายวงอะครับแล้วก็เคยออกผลงานแบบออกผลงานกับพวกสังกัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ายเพลงก็ทำได้สองสามวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะพอวงดนตรีมันจะมีช่วงอายุของมันครับสมมติว่าตอนนั้นผมก็อายุ20กว่าใช่ไหมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกว่าแบบ20ปลายๆแล้วเหมือนทุกวงที่ทำมามันก็ไปอยู่ค่ายเพลงแล้วได้ออกเพลงจริงๆจังๆแล้วแต่ว่าเพลงมันไม่มามันก็ต้องแยกย้ายกันตามอายุไขวงอะครับใช่ทุกคนก็ต่างมีหน้าที่มีภาระของตัวเองก็ต้องแยกย้ายตามกาลเวลาฉะนั้นเนี่ยคราวนี้แหละแต่เรารู้สึกว่าเราทำงานเกี่ยวกับดนตรีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังอยากทำเพลงอยู่ครับก็เลยทำงานเพลงเป็นงานเดี่ยวครับครับคือทำนี่คือทำที่ห้องตัวเองเลยครับหมายถึงว่ามิกมาสเตอร์อะไรเองหรือยังไงครับทำในส่วนช่วงแรกตอนเริ่มทำเดโมจะทำที่ห้องตัวเองครับแล้วมีคนเขาแนะนำว่าไหนทำเพลงแล้วก็ทำให้มันดีๆไปเลยทำซาวด์แล้วก็รายละเอียดดนตรีให้มันแบบได้มาตรฐานนะครับเขานี่ก็เลยก็ต้องไปหาพวกโปรดิวเซอร์ที่เขารับทำเพลงมาช่วยทำครับครับใช่เพลงก็คือพี่แต่งเองใช่ไหมครับเนื้อคำร้องทำนองหรืออะไรใช่ครับครับแล้วมันมาปกติพี่แต่งมาจากไหนครับอันนี้น่าสนใจแต่งมาจากไหนก็แต่งมาจากพวกเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาครับบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าสมมติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้นแล้วจากที่เคยโคเวอร์เนี่ยครับแล้วเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนมาเป็นคอมโพสเซอร์เนี่ยครับความท้าทายมันต่างออกไปไหมครับพี่อย่างต่างครับต่างมากเลยครับเพราะว่าการที่เราคัฟเวอร์เนี่ยมันเหมือนเราเล่นเพลงคนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูวิธีการเล่นของเพลงนั้นแต่ว่าการที่เราทำเพลงตัวเองเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องไปเสนอให้คนอื่นนึกออกไหมใช่มันคนละกลุ่มกันเลยครับคัฟเวอร์นี่คือเขามาดูเราเพราะว่าเขาจะมาดูวิธีเล่นแต่ว่าเพลงเนี่ยเราต้องไปเสิร์ฟให้เขาแล้วถ้าเขาชอบเขาจะกลับมาฟังอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากมากเลยครับแล้วที่ทำปล่อยเพลงออกไปพี่คิดว่าฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ผมทำจริงจริงจังๆมาประมาณ5เพลงแล้วครับก็ถ้าฟังตั้งแต่เพลงแรกเนี่ยก็จะเห็นความพัฒนาในเรื่องการร้องเพลงครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นดนตรีอย่างเดียวพวกแบบเครื่องกีตาร์เบสกองอะไรเงี้ยแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยแทบไม่ได้ร้องเลยดีกว่าแล้วก็ไม่เป็นคนไม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยตั้งแต่เด็กๆครับเพิ่งมาฝึกร้องเพลงได้ประมาณ2ปีเองครับแล้วก็เริ่มทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่เรามาทําเพลงของตัวเองใช่มั้ยครับใช่เพราะว่าเหมือนยุคสมัยเนี้ยมันอยู่ในยุคที่ทุกคนนักดนตรีทุกคนเนี่ยมีเพลงเป็นของตัวเองกันจบหมดแล้วครับใช่ครับครับแล้วตอนนี้ปกติพี่ถ้าสมมุติไม่ใช่ช่วงโควิดนะครับตอนนี้พี่ทําอะไรเกี่ยวกับอาชีพดนตรีอยู่บ้างก่อนหน้านี้ครับครับก็จริงๆถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยผมจะทําหลักๆอยู่4อย่างนะครับก็คือเล่นดนตรีกลางคืนอันนี้เป็นอาชีพหลักเลยแล้วก็สอนดนตรีสอนดนตรีแล้วก็เปิดห้องซ้อมดนตรีครับอยู่ทำแล้วก็ดนตรีแล้วก็ขายอุปกรณ์ดนตรีครับใช่4อย่างครับห้องซ้อมดนตรีอยู่ทางไหนครับอยู่ที่บ้านเลยครับอยู่นวมินทร์88ครับนวมินทร์88มีกี่ห้องครับตอนนี้ครับตอนนี้มี2ห้องครับผมโอเคแล้วก็ขายอุปกรณ์ด้วยขายอุปกรณ์นี่คือซื้อได้จากที่ไหนครับพี่แปะครับขายซื้อได้ก็ติดต่อใน Facebook เลยก็ได้ครับหรือว่า YouTube ก็จะมีลิงก์ให้ติดต่ออยู่ข้างล่างครับใช่ครับแล้วในช่วงโควิดมันมีผลกระทบยังไงบ้างครับทั้ง4ธุรกิจเลยโอ้มีเต็มๆเลยครับก็คืออย่างเล่นดนตรีเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักแล้วไม่ได้เล่นนี่คือเอาจริงๆผม3รอบเนี่ยผมหยุดงานรวมๆกันนี้ประมาณ 8-9 เดือนได้แล้วครับก็คือรายได้ก็หายไปเยอะมากแล้วก็เผอิญว่าโชคดีตรงที่ว่าผมเป็นคนพอมีเงินเก็บแล้วก็มีพวกกีตาร์เยอะมากครับก็ต้องขายกีตาร์
ใช่ใช่แสดงว่าถึงจะยอมขายกีตาร์แสดงว่ามันก็ต้องหนักพอสมควรใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วนักเราพี่แป๊คิดว่าในอนาคตมันจะมีอะไรดีขึ้นยังไงได้บ้างครับสำหรับนักดนตรีที่เขาขาดรายได้กันอย่างนี้ควรจะแก้ยังไงดีครับหมายถึงว่านักดนตรีอยากได้อะไรดีกว่าเออนักดนตรีน่าจะอยากได้อะไรได้อะไรครับจริงๆตอนนี้ผมว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าผับบาร์ร้านเหล้าเปิดจริงเนี่ยผมว่าแบบคนติดเชื้อมันน่าจะเยอะกว่าเนี้ยตอนนี้ผมก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้เอในทางใดทางหนึ่งนะแต่ว่าด้วยอะไรกันหลายๆอย่างก็เห็นใจคนที่เขาแบบทําอาชีพเดียวอ่ะครับก็คือเล่นดนตรีมันก็เลยอย่างเพื่อนผมก็ต้องไปพวกวิ่งพวกไรเดอร์อย่างนี้ซะเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมยังไงก็ได้เพราะว่าตัวผมไม่ได้เดือดร้อนมากก็คือแบบอ่ะพอมีกีตาร์ก็ขายไปอะไรเงี้ยขายไปเอาเงินมาใช้ก่อนอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เดือดร้อนขนาดแบบเข้าใจครับที่ต้องไปทําอาชีพอื่นนะครับขายไปเยอะมั้ยครับพี่แปะครับโอ้ขายไปร่วมประมาณถ้าหลักถ้านับ3รอบนี้น่าจะมีประมาณ30ตัวได้แล้วครับ30พี่แป๊ะมีกีตาร์กี่ตัวใช่กีตาร์ครับมีเมื่อก่อนเคยขึ้นเป็นหลักร้อยก็มีนะครับโอ้มีทำไมเยอะขนาดนั้นครับอ๋อไว้ขายด้วยดิมันจริงๆมันไม่ได้เชิงขายครับมันเรียกว่าเราชอบตัวไหนแล้วมีคนขายมือสองแล้วแบบราคาโอเคแบบไม่แพงอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเก็บไว้บางตัวซื้อมาไม่ได้เล่นนะครับก็ขายเหมือนแบบแค่ตอนนั้นน่ะอยากได้แต่ว่าพอจะใช้เงินรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่ค่อยไม่ได้เราไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นเลยแล้วก็ขายครับประมาณนั้นพอเป็นคนสะสมกีตาร์มีคําถามนึงนะครับพี่ป้ามันสะสมแล้วราคามันขึ้นมั้ยกีตาร์เนี่ยครับมีมั้ยถ้าเป็นรุ่นสูงๆที่มันหายากๆก็ได้ราคาสูงเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เยอะครับใช่โอเคโอเคโอเคใช่ๆครับโอเคทีนี้เนี่ยมีคําถามนึงเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าพี่แปะมีเพลงเป็นของตัวเองเป็นคอมโพเซอร์ถูกมั้ยครับอยากรู้ว่าเพลงที่ดีในมุมมองของพี่แปะซินโดรมเนี่ยเป็นยังไงครับอ๋อเพลงที่ดีสําหรับผมคืออันดับแรกเลยสมัยเนี้ยผมว่าสาวต้องดีก่อนครับคือฟังแล้วรู้สึกแบบเอ้ยทําไมมันเหมือนสมัยนี้คนทําดนตรีเก่งๆเยอะมากแล้วก็คนที่ทําเพลงมีออกมาเยอะมากแล้วเพลงสมัยเนี้ยสังเกตว่าเพลงที่ดังๆเค้าจะมีซาวด์พวกสังเคราะห์เยอะมากคือมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แค่พวกแบบกีตาร์เบสกลองร้องแบบดิบๆอะไรเงี้ยมันจะมีซาวด์ที่อยู่ข้างหลังฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรพวกนี้เยอะมากเป็นซาวด์ซินเยอะมั้ยฮะใช่ครับพวกเสียงสังเคราะห์ถ้าแบบว่าถ้าซาวด์ดีแล้วองค์ประกอบเสียงข้างหลังอ่ะผมว่าแม่งมันเพราะอ่ะครับแล้วมันเวลาฟังแล้วมันจะดูกลมมากเลยครับใช่ทางพี่แป๊บมองว่าเพลงที่ดีคือต้องเน้นเรื่องว่าซาวต้องดีก่อนใช่มั้ยครับสําหรับผมนะผมว่าเวลาฟังเพลงซาวแบบมันแล้วฟัง YouTube แบบต้องแบบซาวดีมันก็น่าฟังถ้าแบบเจอซาวแบบโลไฟบางทีมันก็ฟังแล้วแบบไม่อยากฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อารมณ์ครับอาจารย์ว่าปกติพี่แป๊บฟังเพลงแนวไหนครับชอบเพลงของใครเป็นพิเศษบ้างครับถ้าเพลงสมัยใหม่นี้ผมชอบพวกวงทรีแมนดาวครับฟอนซาวฟอนซาวแบบดีมากผมชอบมากเลยใช่ครับแล้วโดยปกติเป็นคนฟังดนตรีแนวไหนครับแปะครับฟังดนตรีฟังจริงๆฟังทุกแนวเลยครับแล้วยิ่งถ้าเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยเราต้องฟังเพลงเยอะมากเพราะว่าลูกค้าเขาจะขอมาซึ่งเพลงที่ได้รับความนิยมในพวกแบบร้านเหล้ากลางคืนเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงอีสานครับมาแรงมากแล้วก็เพลงอีสานนี่เหรอครับใช่เพลงพวกอินดี้อีสานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันพวกกอดเสาเถียงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะต้องเล่นตามบ่อยมากเลยนะครับใช่แสดงว่าเล่นดนตรีกลางคืนนี้แบบทําการบ้านเยอะมากเลยถูกมั้ยฮะใช่ครับเพราะว่าคนที่เที่ยวพวกร้านเหล้าอย่างเงี้ยครับเค้าฟังเพลงเร็วมากเลยนะครับมันถึงว่าเพลงสมัยเนี้ยถ้าเราสังเกตดูเพลงมันจะดังไวมากเลยครับบางทีแบบเพลง100ล้านวิวอ่ะผมยังไม่เคยฟังเลยนะบางทีครับแต่เขารู้จักใช่เขารู้จักเหมือนว่าเพลงเนี้ยถ้ามันมาปุ๊บมันมาเร็วมากเดือน2เดือน100ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงสมัยนี้ดังเร็วมากใช่ต้องไปตามครับแล้วพูดถึงการเป็นนักร้อง
กลางคืนนิดนึงครับนักดนตรีกลางคืนนะครับครับผมคือปกติผมจะมันก็ว่าเขามีสมาคมรู้จักกันด้วยหรือเปล่าครับสำหรับคนที่เป็นนักร้องกลางคืนหรือยังไงจริงๆเหมือนวงการกลางคืนจริงๆมันก็ไม่กว้างมากนะครับเหมือนว่าคนนี้รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้แล้วก็จะบอกว่าบางทีก็อาจจะดึงกันไปหรือว่าอาจจะมารวมกลุ่มทำเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วตอนนี้เขามีช่วยเหลือยังไงกันบ้างในขณะที่มันมีโควิดทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดในวงที่รู้จักกันนะครับคือถ้าเป็นนักดนตรีตัวเล็กๆแบบผมเนี่ยครับมันก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนเริ่มตอนนี้เริ่มเป็นองค์กรใหญ่ๆพวกร้านขายเครื่องดนตรีหรือเป็นเพจอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะเริ่มมีกิจกรรมที่แบบว่าเริ่มมีแบบประกวดดนตรีเพื่อช่วยเหลือนักดนตรีมีการแบบให้นักดนตรีทางบ้านส่งคลิปมาแล้วก็วงไหนผ่านเข้ารอบก็เรียกมาเล่นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเริ่มสักพักเนี่ยเริ่มประมาณต้นเดือนเนี้ยเริ่มมีเยอะแล้วครับหลายโครงการมากๆเลยครับใช่ครับแล้วตอนนี้พี่แป๊ะในขณะที่มันยังทําอะไรไม่ค่อยได้พี่แป๊ะมีแพลนจะทําอะไรบ้างครับที่ว่าตอนนี้ก็ผมก็ต้องถ้าส่วนตัวนี่ก็คือทําตามโปรเจกต์ที่เขามีอยู่ครับเหมือนว่าแบบมีโครงการอะไรที่ช่วยเหลือนักดนตรีแล้วก็สามารถให้ทิปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะส่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีพวกโครงการพวกนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ครับตอนนี้ครับแล้วในส่วนตัวพี่แป้เองครับในขณะที่มันมีโควิดอะไรเงี้ยครับตอนนี้พี่แป้มี4ธุรกิจถูกมั้ยครับทั้ง4ธุรกิจทุกคนเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังมีธุรกิจไหนที่พอเป็นรายได้อยู่ได้อะไรเงี้ยเรียกว่าโดนธุรกิจเลยครับเต็มๆด้วยครับตั้งแต่ละรอบแรกแล้วใช่ครับแล้วพี่แป้มีแผนยังไงบ้างครับว่าจะทําส่วนไหนเพิ่มหรือยังไงเพราะว่ามันกระทบทั้ง4ธุรกิจเลยตอนนี้พี่แป้ตอนเหมือนว่าจริงๆอ่ะมันตั้งแต่รอบแรกอ่ะกะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเราต้องการแบบเราเหมือนเราทํางานมันเยอะเราต้องการจะพักด้วยพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับพอมารอบตอนนั้นใช่พอมารอบ2ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาอีกแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่จริงๆรอบ2รอบ3เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะผมรู้สึกว่ามันแบบในวันที่โควิดมันระบาดเยอะขนาดเนี้ยครับเหมือนคนก็ตกงานเยอะขึ้นแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้มันก็เลยทําให้เราอยู่เฉยๆน่าจะดีกว่าครับใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเรายังพอแบบมีเงินเก็บหรือว่ายังไม่เดือดร้อนมากก็ผมว่าน่าอยู่เฉยๆน่าจะเป็นทางออกที่ดีครับแล้วพี่แป๊ะสามารถอยู่เฉยๆได้นี่อีกกี่เดือนครับหมายถึงว่าพี่แป๊ะคิดว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเร็วๆนี่มั้ยครับโอ้ผมว่าจะได้เลยครับเพราะว่าดูจากคน 5,000 6,000 ทุกวันเลยก็ยาวครับตอนนี้ก็เหมือนเอาจริงๆก็เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆนะครับแล้วก็ทําเพลงแค่นั้นแหละครับแต่อย่างน้อยก็ได้พักเนาะจากแบบทํางานมาหลายปีเนาะกับได้มีเวลาได้พักใช่ทีนี้พี่แป๊ะเนี่ยเป็นหลายบทบาทมากเลยเมื่อกี้ในวงการดนตรีเนี่ยนอกจากเป็นนักดนตรีแล้วนะครับขายเครื่องดนตรีด้วยมีห้องซ้อมด้วยทําเพลงเป็นของตัวเองด้วยเออแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับเมื่อกี้เราลงรายละเอียดในส่วนของนักดนตรีเยอะมากเลยครับเนี่ยอยากวกกลับมาในส่วนของ YouTube นิดนึงครับในส่วนของ YouTube นิดนึงครับพี่แป๊ะเนี่ยถือว่าเป็นช่องแรกๆเลยที่ทําคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีถูกต้องมั้ยครับใช่เป็นช่องแบบช่องบุกเบิกเลยได้ครับเป็นประมาณนั้นเป็นแบบเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเรายูทูบเบอร์ในสมัยนั้นมีรู้จักกันหรือเปล่าครับยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกสมัยนั้นนะครับก็มีถ้าเป็นสาย cover ที่ผมจะเจอก็เห็นอยู่ประมาณสัก10เจ้าประมาณเนี้ยไม่ยังไม่เยอะมากเหมือนทุกวันเนี้ยครับยุคบุกเบิกยุคนั้นประมาณ10เจ้าใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นสายแบบพวก cover กีตาร์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยพอสมมติมีน้องคือตอนนี้ครับมันมีผลสํารวจออกมาว่าเด็กสมัยเนี้ยพี่เค้าอยากเป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับพี่พอจะมีคําแนะนําให้กับคนกลุ่มนี้มั้ยครับว่าเอ้ยมีน้องคนนึงเนี่ยเค้าอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วอยากเป็นยูทูบเบอร์สายแบบสายดนตรีเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบเอ้ยเห็นพี่แป๊ะเห็นเดวี่544เห็นอะไรพวกนี้ครับแบบมีคําแนะนําอะไรให้น้องๆเหล่านี้มั้ยครับหรือพี่แป๊ะคิดเห็นยังไงด้วยครับสําหรับการทํา YouTube ในยุคนี้จริงๆก็เด
เดี๋ยวนี้สมัยนี้ยูทูบเบอร์เก่งๆเยอะมากเลยครับตัดต่อดีเสียงดีก็คือจริงๆไม่ต้องมีอะไรแนะนำเลยครับก็ที่เป็นอยู่สมัยนี้คือดีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมีทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นบางทีแบบเพลงนึงเนี้ยมีคนโคเวอร์หลายๆคนบางทีผมยังเข้าไปดูเลยนะเข้าไปดูว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรกันยังไงการถ่ายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ส่วนสมัยนี้ผมว่าการที่คนมาเป็นยูทูบเบอร์กันเยอะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะบางทีผมแบบเบื่อผมยังเข้าไปดูคลิปบอกทุกวันเนี้ยผมบางทีผมยังเข้าไปดูคลิปตัวเองแล้วผมก็เหมือนแบบเติมไฟผมก็แบบครั้งนึงเราก็เคยแบบว่าทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วพี่ไปคิดว่าคลิป YouTube อ่ะครับที่มันจะสำเร็จได้หลักๆน่าจะมาจากอะไรครับสำเร็จได้ผมว่า1เลยคือครับถ้าสมัยนี้นะมันต้องมีแบบดูแล้วสมมุติว่าเราได้แบบมีสาระอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความบันเทิงด้วยครับอย่างคนดูคลิปผมเนี่ยเขาบางทีอ่ะเขาบอกว่ามาดูหน้าผมมากกว่าทำมันอะไรเงี้ยได้ความบันเทิงกลับไปอะไรเงี้ยคือสาระก็ได้อ่ะได้ดูวิธีการเล่นแล้วก็ดูหน้าด้วยว่าเออแม่งมันว่ะมันมากอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าคลายเครียดให้คนได้ด้วยคนก็จะดูอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นจุดต่างเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขา cover ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาแบบเล่นเฉยๆหน้านิ่งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะใส่ฟิลลิ่งเยอะแล้วคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดต่างจากคนอื่นนะครับมันก็เลยแบบโดดขึ้นมาครับใช่ครับแล้วตอนสมัยที่ทำ YouTube อ่ะครับที่พี่แป๊บอกว่ามันไม่ได้ค่าโฆษณาใช่ไหมครับแล้วมันสามารถทำเงินได้จากอะไรบ้างไหมครับสมัยนั้นในการทำ YouTube นี่แหละครับสมัยนั้นถ้า YouTube ตอน YouTube ยังไม่จ่ายเงินนะครับก็จริงๆที่เขาจะเรียกหลักๆก็คือสปอนเซอร์เหมือนว่าสมมติว่าผมเล่นกีตาร์เงี้ยแล้วว่าผมแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาเขาก็จะแบบมีคนมาติดต่อว่าลองเอากีตาร์นี้ไปใช้ไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบมีคลิปโผล่มามีเอฟเฟกต์โผล่มาอะไรเงี้ยคือเขาให้กีตาร์มาเลยเหรอครับให้กีตาร์มาเลยหรือว่าจ่ายเป็นผลตอบแทนยังไงครับเอาจริงๆอ่ะผมแทบไม่ค่อยได้รับพวกสปอนเซอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่ปฏิเสธนะแต่ว่ามันไม่มีหลายคนไม่รู้ครับหลายคนไม่รู้เพราะว่าคือคลิปผมมียอดวิวค่อนข้างเยอะจริงแต่ว่าไม่มีใครที่แบบว่าให้ของแบบเป็นจริงจังๆนะครับมีแต่แบบบางทีเราแบบรู้จักกับเจ้าของแบรนด์กีตาร์แบรนด์นี้แบรนด์คนไทยทำก็แบบเอ้ยพี่เนี่ยผมอยากมีซิกเนเจอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาว่ายังไงมันก็ได้ครับก็มีกีตาร์ซิกเนเจอร์ออกมาพี่ไปเองใช่ใช่ครับไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะพักหลังอ่ะครับอาจารย์เคยเห็นไหมครับโอเคน่าสนใจน่าสนใจกับพี่แฟร์ซินโดมแล้วมีความฝันต่อจากนี้ไหมครับพี่แป๊ะตอนนี้เหมือนประสบความแทบจะเกือบประสบความสำเร็จแล้วนะเป็นทำ YouTube ก็ดังครับเล่นดนตรีกลางคืนครับมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วครับแล้วก็มีห้องซ้อมมีขายเครื่องดนตรีเป้าหมายชีวิตต่อไปของคนที่ชื่อว่าแป๊ะซินโดรมเนี่ยเป็นยังไงครับเป้าหมายของผมเนี่ยตอนนี้แบบมีอยู่ข้อเดียวเลยอันนี้คือเหมือนชีวิตเราได้ครบหมดทุกอย่างที่เราต้องการแล้วครับเราผมอยากมีเพลงตัวเองสักล้านวิวอะครับสุดเลยแค่นี้เลยแล้วถ้าสมมติว่าได้ครบล้านวิวแล้วพี่แป๊ะจะทำอะไรครับมันเหมือนพอเราได้ล้านวิวคือคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าคือทุกวันนี้ทำเพลงมามันมากสุดยอดวิวก็แค่หลักหมื่นนะครับใช่คือจากที่จะขึ้นไปแสนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยถ้าได้ล้านนี้ผมว่ามันยากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมว่าถ้าทำไปเรื่อยก็มีก็เป็นไปได้ครับพี่ก็เหมือนกับว่าเพลงมันก็จะโดนขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์ในการทำเพลงมากขึ้นครับก็ยังใช่ครับล้านวิวผมว่ายังไงก็มาได้ครับสมัยที่พี่โคเวอร์มันมาได้ครับเออจริงจริงพี่ก็เอาพลังตรงนั้นลองมาทำดูอีกรอบครับผมคิดว่าเป็นไปได้เออครับผมแล้วพี่แปลว่าคีย์ที่เพลงจะไปถึงล้านวิว10ล้านวิว100ล้านวิวคืออะไรครับคีย์หลักของมันกุญแจสำคัญคืออะไรฮะ
เท่าที่ผมมาวิเคราะห์นะครับทั้งที่ผมแบบทำเพลงมาแล้ว5เพลงด้วยผมก็เริ่มแบบฟังเหมือนฟังคนนู้นคอมเมนต์ฟังคนนี้คอมเมนต์แล้วก็ตัวเองก็เริ่มรู้แล้วว่าจุดอ่อนของเพลงเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือผมว่านะสำคัญเลยเพลงสมัยเนี้ยถ้าจะให้มันไปได้ไกลอ่ะฟังแล้วต้องอยากฟังซ้ําครับอืมครับอันเนี้ยคือแบบคีย์หลักเลยเพราะว่าบางทีผมฟังเพลงตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าฟัง 2-3 รอบแล้วก็เอ๊ะมันก็เบื่อแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบกับไม่ได้ฟังสักอาทิตย์นึงแล้วกลับมาฟังก็ดีนะเหมือนเราก็ทําเต็มที่ในช่วงเวลานั้นๆแล้วอ่ะครับใช่ครับครับผมแล้วอยากฟังซ้ําส่วนใหญ่มาจากอะไรเนื้อร้องหรือว่าทํานองการเรียบเรียงอันนี้จากหลายๆคนแนะนํามานะครับเพลงไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนฟังเนื้อร้องมากกว่าครับเนื้อหาเพลงเนื้อร้องทํานองเงี้ยใช่ดนตรีนี่เป็นองค์ประกอบที่แบบน้อยมากเลยเอาจริงครับส่วนใหญ่คนฟังเนื้อร้องใช่มั้ยครับใช่ๆครับเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนเราฟังเพลงอกหักมาก็ตั้งแต่เด็กๆใช่มั้ยครับใช่ว่าอกหักเนี่ยจะอธิบายจะเล่าเรื่องยังไงให้มันแปลกอื่นใช่ครับครับแล้วแปลว่าเพลงไทยในเพลงไทยครับเท่าที่ผมสังเกตคือมันจะมีแต่เพลงรักทำไมมันถึงเป็นแนวนี้เพลงไทยมันก็เป็นคำถามที่เราคิดกันมาตั้งนานแล้วว่าจริงๆคนไทยแม่งนิยมเสพเพลงอกหักนะใช่ไหมเพลงที่เราที่ดังๆคือเพลงใช่ครับใช่ครับมันเหมือนว่าคนเราแบบเหมือนคนเราแบบประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบชอบสังสรรค์ปาร์ตี้มั้งครับเวลาแบบใครอกหักมาก็แบบไปดื่มสังสรรค์อะไรอย่างงี้แล้วก็แล้วก็ฟังเพลงร้านเหล้าเพลงก็ต้องเป็นแบบอกหักหน่อยประมาณนั้นใช่ไหมใช่มันจะได้แบบได้อารมณ์ขึ้นไปใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วภาพเพลงของพี่แปะก็คือเป็นเพลงอกหักไหมครับหรือไม่ใช่เลยมีเหมือนกันครับเพลงอกหักก็มีช่วงแรกๆจะทำเพลงแปลกครับช่วง3-4เพลงแรกจะทำเพลงแปลกก็คือเน้นความแปลกที่แบบประเทศไทยไม่ค่อยมีครับแบบถึงว่าแนวแปลกนิยามของคำว่าแปลกคืออะไรครับพี่แปลกยังไงแปลกคือดนตรีไม่ค่อยได้ยินในประเทศเราเท่าไหร่ครับใช่แต่ว่าฟังง่ายนะแต่ไม่ได้แปลกแบบแม่งหูนะครับแต่คือแบบเอ้ยดนตรีแปลกใหม่อะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ตอนนั้นที่ฟังมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับตอนนั้นพี่แป๊ะใช้เครื่องดนตรีอะไรหรือว่ามีการเรียบเรียงยังไงที่คิดว่ามันแบบว่าไม่ค่อยได้ยินในไทยครับอันนี้ต้องให้แบบเหมือนความดีความชอบผลพวกโปรดิวเซอร์ใช่ใช่เหมือนว่าเขาเหมือนเตะเพลงพวกฝรั่งเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเหมือนเรฟเฟอเรนซ์ของเพลงต่างประเทศมาอะไรเงี้ยว่าต้องซาวประมาณนี้มีเสียงอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับซาวซ่อนๆข้างหลังอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือมีเลเยอร์อะไรที่คิดมาละเอียดประมาณนั้นใช่ครับใช่ใช่ดนตรีนี่ค่อนข้างเข้มข้นมากเลยครับเหมือนเพลง4เพลงแรกของผมนะครับใช่ใช่ครับถ้าว่างก็ลองแวะไปฟังกันได้นะครับได้ครับได้ครับอยู่ในชาแนลแปะซินโดรมเลยถูกต้องไหมครับพี่แปะครับใช่ใช่ครับชาแนลใช่ครับโอเคจริงๆมีประเด็นไหนที่จริงๆอ่ะผมอยากถามเยอะกว่านี้พอมีเวลาใช่ไหมครับอยากถามเพิ่มอีกสักหน่อยอยากถามเพิ่มอีกสักหน่อยคือด้วยความที่แบบมันเกิดโควิด-19เนี่ยครับถามหน่อยครับพี่แปะสมมุติถ้ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยากจะไปอยู่ในเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยครับ1คือตอนนี้ยังแนะนำอยู่ไหมกับ2คือถ้าแนะนำแล้วไม่รู้ไปหรือไม่ไปนะแต่เขาอยากไปจริงๆเนี่ยมีวิธีการยังไงให้เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างมีความสุขครับ2คำถามแรกก่อนแนะนำไหมแนะนำครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วงการเพลงมันค่อนข้างเข้มข้นมากตรงที่ว่าสมัยนี้ทุกคนสามารถทำเพลงได้โดยที่บ้านครับแล้วก็ทุกวันนี้มีแต่คนเก่งๆแล้วแบบว่าบางทีเราบางทีอย่างโปรดิวเซอร์คนล่าสุดผลมาครับน้องโอมเนี่ยอายุเพิ่งยังไม่ถึง21เลยนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วครับใช่ครับแล้วยังไม่ถึง21นะครับใช่ครับความสามารถเขาเยอะมากนะครับแล้วจนแบบบางทีอ่ะ
เราอายุแบบเลข3แล้วบางทีเราแบบจะทําเพลงต่อไปดีมั้ยเนี่ยเงินก็ต้องใช้ทําเพลงก็ต้องใช้เงินนะครับแล้วจะรอดมั้ยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันเจอน้องคนเนี้ยแล้วแบบน้องเค้าบอกให้คําแนะนําดีนู่นนี่นั่นแล้วเราก็แบบเหมือนมาเติมไฟให้เราอีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องคนนั้นก็เป็นอดีต FC ผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาดูพี่ตั้งแต่เด็กเลยอยากแบบดีใจมากที่พี่มาร่วมงานกับผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีตัวตนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แต่ชอบเมื่อกี้นะแสดงว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นข้อจํากัดของการอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ถูกต้องมั้ยครับใช่ครับแล้วเด็กสมัยเนี้ยเก่งมากครับบางทีแบบเด็กอายุน้อยๆก็ทําเพลงเองกันแล้วอย่างรุ่นน้องผมเพิ่งเข้ามหาลัยอ่ะก็ทําเพลงเองคนเดียวที่บ้านจนตอนนี้แบบอยู่สังกัดเพลงแล้วครับขายพวกแบบฝั่งพี่คนแคสอะไรเงี้ยอ๋อใช่แบบอายุ18ทําเพลงที่บ้านโอ้โหใช่ครับอายุน้อยมากศิลปินสังเกตใช่เดี๋ยวนี้ศิลปินแบบเด็กๆอายุน้อยแบบ20อย่างงี้เยอะมากเลยนะครับแสดงว่าก็ยังน่าเข้าอยู่ถูกต้องมั้ยครับอุตสาหกรรมนี้แล้วตอนนี้เพลงมันแบบเหมือนทุกคนมีแบบ YouTube อยู่ในมือแล้วครับแล้วสมัยเนี้ยเอาเพลงขึ้นแบบ Spotify ขึ้นจู๊กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับทุกคนสามารถแบบสร้างตัวตนในพื้นที่โซเชียลได้อย่างง่ายๆเลยครับครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนนึงครับที่เค้าบอกว่าทําเพลงเก่งมากแต่เค้าดันไม่รู้ช่องทางการโปรโมทเลยครับเค้าต้องทํายังไงครับที่ทำให้คนมาฟังเพลงเขาได้ผมว่านะสมัยเนี้ยผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะที่มันดังจริงๆแล้วแบบไม่ต้องพึ่งอะไรการโปรโมทอะไรมากมายเลยเพลงวันเกยตื่นนะครับครับเคยฟังครับเพราะว่าเพลงเนี้ยเขาปล่อยเองในช่องเขาแล้วเขาปล่อยแค่ YouTube อย่างเดียว YouTube เขาอะแทบไม่มีคลิปอะไรเลยอะมีคลิปเพลงนั้นกับเพลงคัฟเวอร์เขาอีกอันเดียวเนี่ยกลายเป็นแบบ200ล้านวิวไปแล้วอ่ะใช่ถ้าแบบคือแบบถ้าเพลงมันโดนอ่ะไม่ต้องโปรโมทเยอะเลยอัพไปลง YouTube เดี๋ยวมันก็ไหลไปเองเลยครับแสดงว่าแทนที่จะเอาเวลาไปคิดเรื่องโปรโมทเนี่ยเอาเวลาไปทําเพลงให้ดีกว่าถูกต้องมั้ยครับพี่ใช่ครับเหมือนมีพวกแบบคนดังๆเค้าเคยพูดหรือว่าพวกโปรดิวเซอร์เก่งๆมีชื่อเสียงเค้าพูดบอกว่าต่อให้คุณมีเงินเป็นล้านน่ะแล้วคุณมาให้ผมทำเพลงให้เพลงคุณดังเนี่ยผมก็ทำไม่ได้เพราะว่าการจะดังไม่ดังเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่เงินที่สามารถซื้อความดังได้ครับใช่ครับประมาณนั้นเอาทีนี้เนี่ยครับพี่แป๊ะเนี่ยเป็นนักดนตรีที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วคือจบมีเดียถูกไหมครับหรือว่าจบที่ไหนนะครับขอโทษครับคณะจบวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับมหาลัยวิทยาการมหาลัยราชมงคลจักรพงศ์ครับคือจบคอมไซเลยถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากถามคือการที่เป็นนักดนตรีเนี่ยครับการที่เรียนอยู่ในดนตรีแบบเพียวดนตรีเลยนะกับการเรียนสายอื่นที่ไม่ใช่ดนตรีเนี่ยครับมีผลกับการทํางานไหมครับพี่แป๊ะไม่มีเลยครับบอกได้เลยว่าไม่มีเลยอันนี้จากประสบการณ์ที่เจอมาก็คือบางคนไม่ได้เรียนเอกดนตรีก็เล่นดนตรีเก่งมากๆเลยครับแล้วก็แต่บางคนเรียนเอกดนตรีก็ไม่ได้เล่นดนตรีเก่งนะครับครับใช่คืออยู่ที่ตัวของแต่ละคนล้วนๆเลยครับใช่ครับประมาณนั้นงั้นแล้วสังเกตว่าแบบพวกศิลปินดังๆบางคนก็ไม่ได้เรียนจบเอกดนตรีมาเยอะด้วยนะเยอะด้วยเนาะใช่เยอะด้วยเยอะยกตัวอย่างแบบน้องเดอทอยอย่างเงี้ยคือไม่เคยเรียนดนตรีอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าเล่นเป็นทุกอย่างเลยเขาศึกษาเองหมดเลยครับใช่แต่นี้ก็แบบมีแหล่งความรู้ให้ศึกษานะส่วนใหญ่คนจะดูจากตรงไหนครับถ้าคนแบบดนตรีไม่เป็นเลยครับพี่แล้วก็แบบอยากฝึกเองนี้ YouTube น่าจะมีทุกอย่างเลยนะครับสมัยนี้ใช่ครับแล้วสมัยก่อนที่ไม่มี YouTube แบบนี้พี่แป๊ะทํายังไงครับโอ้เมื่อก่อนผมไปเรียนดนตรีครับตามพวกโรงเรียนดนตรีครับใช่แล้วก็มันซื้อหนังสือมาอ่านเลยครับประมาณนั้นครับแสดงว่าสมัยนี้จริงมันสะดวกกว่านั้นเยอะแล้วใช่มั้ยครับถ้าใครสนใจจริงๆมันก็ทําได้เลยใช่ใช่ครับมีทุกอย่างเลยครับ YouTube ตั้งแต่สอนตั้งแต่พื้นฐานยันแอดวานซ์มีหมดเลยครับครับครับโอเคก็
วันนี้ก็ได้อะไรเยอะมากครับสำหรับวงการดนตรีแล้วก็ YouTube แล้วก็ตัวของพี่แป๊ะเองด้วยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะพูดคุยกันมาพอสมควรพี่แป๊ะมีอะไรที่อยากฝากอยากฝากไหมครับอยากฝากช่วงนี้ก็นักดนตรีทุกคนนะครับก็ยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับตอนนี้เราไม่มีงานทำแต่ว่าเราก็พยายามลองหาสิ่งอื่นเท่าที่จะทำได้ดูนะครับก็ครับก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่แป๊ะก็ด้วยเช่นกันครับขอให้ผ่านวิกฤตไปได้เดี๋ยวให้พี่แป๊ะโปรโมทผลงานหน่อยดีกว่าก่อนที่จะลาจากกันในวันนี้ครับโปรโมทมีเพลงกี่เพลงชื่ออะไรไปดูได้ที่ไหนครับก็เพลงผมนะครับตอนนี้มี5เพลงแล้วนะครับก็ฟังได้ในช่อง YouTube ผมนะครับช่อง YouTube ผมนี้เขียนว่าแป๊ะ CP เป็นภาษาอังกฤษนะครับ P A E แล้วก็เป็นแล้วก็5ตัวเองครับแล้วก็ CP โอเคโอเคครับแล้วก็เพลงตอนนี้ปล่อยมา5เพลงแล้วครับ4เพลงแรกนี้จะมีในทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับจู๊ก TikTok Spotify อะไรนะครับก็เดี๋ยวบอกเป็นชื่อเพลงแล้วกันนะครับบอกเผื่อว่าใครจะโพสเพลงอะไรเพลงมี5เพลงนะครับเพลงแรกเนี่ยก็ถ้าเธอรักเขาเราจะไปทะเลเย่เฮลนะครับถ้าเธอรักเขาเราจะไปทะเลเฮ่เฮลนะทำไมต้องมีเย่เฮ่มันเหมือนเป็นคำที่ผมใช้เปิดคลิปเวลาทำคลิปครับสวัสดีครับผมแป๊ะซินโดรมครับเย่เฮ่เงี้ยครับอาจจะคุ้นหูกันใช่ครับก็เป็นเพลงน่ารักหน่อยครับแล้วเพลงที่สองชื่ออะไรครับที่เราเพลงที่สองชื่อเพลงรักเธอทุกทีที่เมาครับชอบเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับรักเธอทุกทีที่เมาก็เหมือนเรารักผู้หญิงคนนึงมากเลิกรากันไปแล้วก็ยิ่งเมายิ่งรักเธอประมาณนั้นนะครับตามสเต็ปตามที่เราเล่ากันเมื่อกี้ไงยิ่งอกหักยิ่งไปร้านเล่าใช่ใช่ประมาณนั้นครับโอเคแล้วเพลงที่สามครับเพลงที่สามมันเป็นเพลงสนุกครับเป็นเพลงแนวแบบพวกโจ๊ะโจ๊ะหน่อยชื่อเพลงตะโกนบอกเธอครับตะโกนบอกเธอครับว่ารักประมาณนั้นเหรอใช่เป็นเพลงสนุกครับโอ้ได้ครับเพลงที่สี่ครับเพลงที่สี่ก็เป็นเพลงภาวนาให้เธอครับเหมือนคนรักหายไปแล้วภาวนาให้เธอกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เพลงสุดท้ายล่าสุดเลยนะครับอันนี้เพิ่งปล่อยมาอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ชื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่อาทิตย์ที่แล้วเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเธอกับเขาได้กันมาตั้งกี่ครั้งครับโอเคไม่ก็คืออาจจะได้ได้แบบได้ไปไหนมาไหนหรือว่าแบบได้มีชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้ไงตกลงกี่ครั้งครับอันนี้ก็จนกว่าจะจับได้ครับได้ครับจะไปติดตามครับโอเคในช่องทางหลายๆช่องทางครับก็สตรีมมิ่งเนาะครับโอเค Spotify TikTok นะครับส่วนคลิปสัมภาษณ์วันนี้เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ตอน 4:00 วันนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ไลฟ์ในรายการไหนนะครับไลฟ์ในช่อง YouTube กับ Facebook ครับ The Space Time ครับก็จากบทสัมภาษณ์เมื่อกี้เราก็จะเห็นแล้วว่านักดนตรีหรือคนที่ทำงานทางด้านดนตรีก็จะมีวิธีคิดแบบเขานะครับคุณละนาว่าเขาก็จะอยู่ในวงการดนตรีก็คือมีวิธีการทำงานในอาชีพของเขาเนี่ยก็คือจะคิดเขาเรียกว่าไงค่อนข้างจะเฉพาะสำหรับนักดนตรีวิธีการคิดของเขาหรืออะไรของเขาคุณมาจันดูแล้วสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมว่าเจ๋งมากเลยนะคือก่อนหน้านี้คือเมื่อสักกี่ปีวะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ดูพี่แป๊ะนี่แหละใช่แป๊ะซินโดรมเราเล่นดนตรีด้วยกันเหรอคุณละนาดแล้วก็ดูพี่แป๊ะซินโดรมนี่แหละนะใช่แต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาสุดยอดมากเลยคือเขาไม่ได้เป็นแค่นักดนตรีอย่างเดียวอ่ะครับเขาทำถึง4อาชีพด้วยนะครับเออเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงขายเครื่องดนตรีขายเครื่องดนตรีแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็ห้องอัดเออทำห้องอัดด้วยแสดงว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าเราชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถทำอาชีพที่เราชอบได้มันก็มีหลายอาชีพที่
เขาเรียกว่าไงสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็สามารถกลายเป็นหลายอาชีพได้อย่างเช่นพี่แป๊ะเขาชอบดนตรีเนี่ยเขาก็ทั้งโคเวอร์ครับทำเพลงตัวเองครับเปิดห้องอัดซึ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีหมดเลยถูกขายอุปกรณ์ดนตรีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าพี่แป๊ะเนี่ยเขาค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับแล้วก็สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็มีถามเขาไปว่าแล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาคืออะไรคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยเขาต้องการให้เพลงที่เขาทำเองเนี่ยมียอดดูคนดู1ล้านคนเขาตั้งเป้าแค่นั้นเองนะครับแล้วสิ่งที่เขาตั้งเป้ามันก็คือสิ่งที่เขาชอบด้วยมันเกี่ยวกับดนตรีถูกครับใช่ครับผมเลยมองว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเขาทำสามารถทำในสิ่งที่เขาชอบให้เกิดอาชีพได้จริงๆแล้วก็ยังอยู่กับมันถึงแม้จะมีวิกฤตหรืออะไรเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการยอดวิวเขาถึง1ล้านวิวเพราะฉะนั้นเขาอยู่ได้จริงๆกับอาชีพนี้ถูกครับครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับคุณดานาครับคือการที่จะเป็นนักดนตรีหรือการที่จะทำอะไรนี่ครับเราไม่ได้เอาตัวเองเนี้ยไปผูกกับปริญญาครับที่เราจบมาครับเหมือนพี่แป๊ะเนี่ยแกจบวิทยาการคอมพิวเตอร์ถูกไหมฮะแต่สุดท้ายเขาโฟกัสว่าเอ้ยเขาชอบดนตรีครับเขาก็มาทำงานในสายดนตรีไปขายเครื่องดนตรีที่ซีทีก่อนถูกไหมครับแล้วก็มาเปิดเป็นของตัวเองเปิดห้องซ้อมทำ cover ทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองก็ประสบความสำเร็จได้ในตอนนี้และสิ่งที่น่าสำคัญที่สุดครับแน่นอนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยครับก็ทำให้หลายๆนักดนตรีหลายๆคนเนี่ยก็ขาดรายได้นะครับเพราะว่าสถานบันเทิงเนี่ยมีการปิดให้บริการถูกไหมฮะสิ่งสำคัญคือเรื่อง cash flow คุณละนาดคือเรื่องเงินเก็บครับพี่แป๊ะบอกว่าอะไรครับคือไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเขามีการวางแผนการเงินที่ดีใช่เออครับก็จริงๆก็น่าจะได้อะไรหลายๆอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีก็ได้คืออะไรที่คุณชอบอ่ะคุณก็ต้องวางแผนไว้แล้ววิกฤตมันอาจจะไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ก็ได้ครับคุณต้องบอกว่าสมมติว่าอีก3ปี5ปีจะมีวิกฤตอีกครับเราต้องเตรียมตัวยังไงก็ดูอย่างคุณแป๊ะเป็นตัวอย่างเขาเนี่ยทำมานานแล้วนะครับพอมีวิกฤตเขาก็เลยสบายเขาก็ไม่ได้สบายแต่หมายถึงว่าเขาก็มีปัญหาก็คือยังมีแคชโฟลว์เพียงพอนะครับยังมีกระแสเงินสดเพียงพอใช่ครับตอนนี้กี่โมงแล้วคุณมาจันตอนนี้ประมาณอีก5นาที5ทุ่มครับคุณระนาดแล้วเราต้องพูดให้ถึง5ทุ่มเลยหรือเปล่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันดีเราปิดรายการเลยอยากพูดอีกสักนิดนึงได้อยากพูดอีกสักนิดนึงเพราะว่ารู้สึกติดใจมากเลยกับประเด็นหลายๆอย่างของพี่แป๊ะเนี่ยครับคือสุดท้ายแล้วการเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตามนี่ครับมันเริ่มจากทำให้คนอื่นก่อนเล่น cover อะไรแบบนี้ก็เหมือนแบบเล่นดนตรีให้คนอื่นถูกไหมครับแต่สุดท้ายเป้าหมายคือเขาอยากเป็น self employedคืออยากมีผลงานเป็นของตัวเองอยากมีอะไรเป็นของตัวเองครับดังนั้นเนี่ยครับสำหรับใครที่โอเคทำงานอยู่เนี่ยแล้วอยากมีอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยลองดูพี่แป๊ะเป็นตัวอย่างสุดท้ายอะไรที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพลงของตัวเองห้องอัดของตัวเองเนี่ยครับก็อยู่ในฟิลที่เขาชอบก็คือดนตรีแล้วเขาเริ่มมาจากจุดเล็กๆแบบทำโคเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆสุดท้ายจนได้มี4ธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเริ่มถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆอย่างพี่แป๊ะเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้ทำ YouTube เพื่อแค่แบบดูเองด้วยซ้ำครับผมครับจนมีคนเข้ามาดูจนดังจนสามารถเปิดธุรกิจได้4ธุรกิจคือเริ่มทำก่อนนะครับเริ่มทำจากสิ่งที่เราชอบขอให้เริ่มทำก่อนแล้วก็ดูพี่แป๊ะเป็นตัวอย่างว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จนะครับเริ่มจากสิ่งที่เราชอบนะครับพอเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็อยากทำไปเรื่อยๆอยากทำไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางคนแบบเฮ้ธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มปวดหัวแต่ของพี่แป๊ะไม่ใช่เพราะเขาชอบไงพอเขาชอบเขาก็อยากทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอชื่นชมนะครับแล้วสามารถอยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์โควิด -19 ได้เนี่ยก็ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนและดีอันนี้ชื่นชมจริงๆครับครับก็สามารถมาฟังนะครับอะไรที่เป็นเรื่องดีๆแบบนี้นะครับฟังคนที่มีแพชชั่นในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนพี่แป๊ะซินโดรมเนี่ยได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสครับนะครับเราจะไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา4 ทุ่มแบบนี้เลยนะครับก็ยังไงต่อดีครับแอบกระซิบนิดนึงวันนี้สายดนตรีครับพรุ่งนี้ก็สายดนตรีอีกพรุ่งนี้สายดนตรีคือใครครับไม่บอกไม่บอกไม่บอกรอไปดูในเพจนะครับ The Stage Time นะครับแต่ใบ้ให้ว่าเป็นสายดนตรีที่มีชื่อเสียงอย่างมากอย่างมากมีค่ายเพลงของตัวเองครับเคยประกวดรายการใหญ่ๆเลยบอกชื่อรายการ The Voice เคยประกวด The Voice เคยประกวด The Voice เข้า4คนสุดท้ายด้วยเข้า4คนสุดท้ายด้วยได้ที่เท่าไหร่ไม่บอกนะครับพรุ่งนี้สามารถมาติดตามได้ว่ามุมมองความคิดของเขาเป็นยังไงเพราะว่าเขาประกวด The Voice เนี่ยไม่ใช่ที่แรกเขาเคยไปประกวดที่อื่นด้วยนะหลายที่มากแล้วก็โดนหมายถึงว่าไม่ได้เข้ารอบหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเขามาประกวด The Voice จนสามารถเข้า4คนสุดท้ายได้จนเป็นนักดนตรีชื่อดังจนตอนนี้สามารถเปิดค่ายตัวเองได้แล้วจะถ้าวันนั้นที่เขาท้อเนี่ยนะครับแบบว่าเขาโดนตั้งแต่ไปประกวดก่อนที่จะประกวด The Voice ถ้ากรรมการไม่เรียกแล้วเขาท้อแต่วันนั้นเนี่ยจะเกิดวันนี้ได้มั้ยต้องติดตามชมกันครับก็ต้องติดตามว่าเขามีวิธีคิดยังไงถึงทำมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จนะครับพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับเวลาเดิม4ทุ่ม
สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับในรายการอะไรนะครับคุณระนาดรายการคุยกับระนาดนะครับซึ่งผมเนี่ยชื่อระนาดนะครับซึ่งผมเนี่ยจะสัมภาษณ์เป็นเวลาการสัมภาษณ์ที่ผมจะสัมภาษณ์คนที่ผมอยากสัมภาษณ์ okay. นะครับทางช่อง The Stage Times นะครับทั้ง YouTube และ Facebook เลยนะครับก็ติดตามก็ได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 4:00 นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอเค